สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัว 2OD นะครับหรือว่า 2OD นะครับก็จะเป็น Overdrive 2ตัวอยู่ในกล่องเดียวกันนะครับก็คือจะมี Channel ที่เป็นไฟสีแดงกับไฟสีฟ้านะครับปุ่มปรับก็ง่ายๆนะครับเป็น Volume Tone Gain นะครับอันนี้จะเป็น Fat Switch นะครับถ้าผลักขึ้นมันจะให้เสียงที่อ้วนขึ้นนิดหน่อยนะครับก็อย่างที่ได้ยินไปเมื่อตอนต้นวิดีโอนะครับไอ้ Channel ไฟสีแดงเนี่ยมันจะให้เสียงคล้ายๆพวก Tube Screamer นะครับพวก TS808 นะครับเพียงแต่ว่าผมจะปรับย่านเสียงให้มันไปเน้นที่เสียงกลางกลางต่ำนะครับมันก็เลยจะได้เสียงในสไตล์ Tube Screamer แต่ว่าอ้วนหนาแล้วก็มีบอดี้ตรงกลางเนี่ยที่หนากว่านะครับส่วนตัว Channel ไฟสีฟ้าเนี่ยจะให้เสียงแตกที่คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเกณฑ์มันจะมีความหยาบแล้วก็เสียงจะพุ่งแล้วก็ดุดันก้าวร้าวขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังเป็น overdrive อยู่นะครับไม่ถึงกับเป็น distortion โหดๆนะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังกันอีกทีนะครับยิ่งถ้าเราเร่งเกณฑ์ขึ้นไปเนี่ยเราจะยิ่งได้ยินความแตกต่างของเสียงความแตกต่างของคาแรคเตอร์ของมันนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองอัดเกณฑ์สุดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงในช่วงที่มันเกณฑ์น้อยๆนะครับผมก็เลยถือโอกาสเอาหมวยนะครับเอาไว้โอดีมาเปรียบเทียบให้ฟังด้วยว่าคาแรคเตอร์มันต่างกันยังไงนะครับถ้าให้อธิบายเป็นคำพูดก็คือไอ้ตัวหมวยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของกีตาร์เรานะครับเสียงกีตาร์เราดังประมาณไหนมันก็จะแตกออกมาประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับฟังความแตกต่างนะครับทีนี้ตอนเราใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะเซตเสียงให้มันต่างกันหน่อย Channel สีแดงก็เซตให้มันเป็น Overdrive on on นะครับส่วนสีฟ้าก็ให้มันแตกดูดันขึ้นมานิดนึงแล้วมันก็จะบูทกันได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ